ซามะลิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับเข้ามาสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับในหลักสูตรทางศรัทธานะครับคราวที่แล้วเราเรียนกันถึงเรื่องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งถือว่าเป็นนบีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นนบีที่ได้รับคัมภีร์เตารอตมาให้แก่พวกบันีอิสราเอลนะครับคัมภีร์เตารอตคำว่าเตารอตก็แปลว่ากฎหมายนะครับเพราะว่าการอยู่กันเป็นชุมชนก็จะต้องมีกฎหมายคำว่าเตารอตนี่ก็คือกฎหมายในการจัดระเบียบสังคมนะครับแล้วก็ในคัมภีร์เตารอตไม่ใช่เป็นคัมภีร์ทางศาสนาอย่างเดียวนะครับเป็นกฎระเบียบแล้วก็มีบทลงโทษด้วยเช่นใครที่ฆ่าใครตายก็ต้องตายตกไปตามกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาสั่งสอนพวกบันีอิสราเอลนะครับแล้วก็ช่วยพวกบันีอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ได้นะครับออกมาจากอียิปต์แล้วนะครับก็ข้ามทะเลแดงมาด้วยปาฏิหาริย์ที่พวกบันีอิสราเอลได้เห็นกันแต่ว่านิสัยพวกบันีอิสราเอลนะครับเราก็ต้องการที่จะให้โลกได้เห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับอัลลอฮ์ได้จัดเอาไว้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคำว่าอิสราเอลเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เป็นชื่อประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งก็ถูกปองร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าพวกบันีอิสราเอลนะครับเขาได้ผิดสัญญากับพ่อของตัวเองที่ได้ถามว่าหลังจากพ่อตายไปแล้วคือนบียะกูบนะครับถามว่าพ่อตายไปแล้วเจ้าจะนับถือศาสนาอะไรแต่ว่าพอนบียะกูบจากไปพวกบันีอิสราเอลก็หันกลับไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นอัลเลาะห์ก็เลยลงโทษด้วยการให้พวกชาวอียิปต์พื้นเมืองนะครับก่อการปฏิวัติโค่นอำนาจพวกบันีอิสราเอลนะครับแล้วก็ตกเป็นทาสระหว่างที่ตกเป็นทาสก็ได้รับความลำบากทุกยากทรมานก็วิงวอนขอต่อสุบลานะครับให้ส่งคนมาช่วยแล้วก็ตอบรับความวิงวอนโดยการส่งนบีมูซามาแต่ว่าเมื่อนบีมูซาช่วยมาแล้วนะครับแสดงให้ผู้บันิสเซนเห็นปาฏิหาริย์ต่างๆแม้กระทั่งตอนข้ามทะเลแดงมาเนี่ยนบีมูซาได้เอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลแล้วก็เห็นน้ำแยกแล้วก็รอดจากการถูกเอาชีวิตโดยฟาโรห์และก็กองทัพพอพ้นทะเลแดงมานะครับก็เข้ามาอยู่ในดินแดนซีนายนะครับคาบสมุทรซีนายเนี่ยนะครับพ้นทะเลแดงมาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยปรากฏว่าพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับขอให้นบีมูซาทำรูปปั้นขึ้นมาเคารพสักการะนะครับแทนอัลลอฮ์นบีมูซาก็เอื่อมระอานะครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่จะต้องพาพวกบันีอิสราเอลให้พ้นมาจากการถูกกดขี่ข่มเหงนะครับก็นบีมูซาก็จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลอยู่และระหว่างที่พวกบันีอิสราเอลอยู่ในคาบสมุทรซีนายเนี่ยอัลลอฮ์ก็แสดงความโปรดปรานให้โดยการที่ให้มีอาหารพิเศษคือมันนะและก็สลวาที่กับปีกุรอานได้กล่าวไว้มันนะก็คือน้ำค้างหวานนะครับเป็นอย่างเหนียวเหนียวแล้วก็สลวาก็คือนกคุ้มนกคุ้มก็ไม่สามารถจะบินได้ไกลก็พวกบันีอิสราเอลก็จับมากินเป็นอาหารประทังชีวิตนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็ขอย้อนนะครับเล่าเรื่องราวของนบีมูซานะครับว่าอัลลอฮ์ได้เรียกให้ขึ้นไปรับคัมภีร์ตอรอตบนภูเขาซีนายแล้วก็ได้สั่งนบีฮารูนผู้เป็นพี่ชายไว้ว่าให้คอยดูแลพวกบันีอิสราเอลว่าอย่าให้ไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่ว่าพอนบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาได้นะครับไม่ถึงเดือนพวกบันีอิสราเอลก็เริ่มทำรูปเคารพขึ้นมาเป็นรูปโคทองคำโดยเอาเงินโลหะทองคำที่เก็บได้นะครับจากพวกบันีอิสราเอลด้วยกันมาหลอมแล้วก็ทำเป็นรูปโคทองคำกราบไหว้บูชากันนะครับแล้วก็คำว่าโคเนี่ยนะครับมาถึงวัวตัวเมียเนี่ยก็ในภาษาอาหรับเรียกว่าบวกรอเพราะนั้นในกุรอานเนี่ยครับก็จะมีซูเราะห์หนึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในคัมภีร์กุรอานเรียกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็มีเล่าเรื่องราวของพวกบันีอิสราเอลไว้อย่างยืดยาวครับในที่สุดแล้วเนี่ยครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ทนพฤติกรรมของพวกบันีอิสราเอลเนี่ยไม่ไหวก็เลยทิ้งพวกบันีอิสราเอลไปนะครับเมื่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจากไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสังคมพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีนบีเกิดขึ้นแทนนบีมูซา
แต่ว่าเป็นนบีที่ไม่ได้กล่าวชื่อเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเช่นโยชัวนะครับหลังจากสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็จะมีโจชัวนะครับขึ้นมาดูแลกิจการแล้วหลังจากนั้นนะครับนบีก็มนุษย์ก็คือต้องจากไปต้องตายไปนะครับแล้วก็มีนบีอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่พวกบนิอิสราเอลนะครับตอนนี้คัมภีร์กุรอานเนี่ยก็กล่าวเอาไว้นะครับว่าเจ้าไม่เคยคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกหัวหน้าของชาวอิสราเอลหลังสมัยของมูซาบ้างหรือนี่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับว่าตอนนี้นบีมูซาไม่ได้อยู่กับพวกบนิอิสราเอลแล้วนะครับพวกเขากล่าวกับนบีของพวกเขานบีของพวกเขาคนนี้ชื่อว่าซามูเอลนะครับไม่ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อพวกบนิอิสราเอลนะครับพอไม่มีผู้นำเนี่ยมันก็กระจัดกระจายเลยต้องหาผู้นำก็เลยไปหานบีที่ว่าชื่อซามูเอลนะครับว่าบอกจงแต่งตั้งกษัตริย์คนหนึ่งให้แก่เราเพื่อที่เราจะได้ต่อสู้ในหนทางของเรานะครับไปขอนบีว่าแต่งตั้งเพราะว่าซามูเอลตอนนี้นะครับก็อายุมากแล้วแก่แล้วนะครับพวกบนิอิสราเอลก็รู้ว่าไม่ช้าก็ต้องตายแต่ว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้แต่งตั้งนบีขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้นำนะครับซามูเอลนะครับก็ได้กล่าวถามพวกเขาว่าพอถึงเวลานั้นนะพวกท่านอาจจะไม่ต่อสู้ก็ได้ถ้าการต่อสู้ได้ถูกกำหนดกับพวกท่านคือคัมภีร์ก็อ่านเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อพวกบนิอิสราเอลเนี่ยข้ามมาอย่างคาบสมุทรซีนายแล้วเนี่ยครับคาบสมุทรซีนายเนี่ยมันมีคนหลายเผ่าอาศัยอยู่นะครับคราวนี้ว่าเข้ามาในแดนของคนเผ่าอื่นไอ้เจ้าของที่ดินเดิมเขาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องขับไล่นะครับคนนี้ก็หนีกระเซาะกระเซิงไม่มีความสุขนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคาบสมุทรซีนายเนี่ยพวกบนิอิสราเอลไม่มีความสุขเพราะว่าถูกคนเผ่านั้นถูกคนเผ่านี้นะครับขับไล่อยู่ตลอดเวลาและเผ่าที่สำคัญเผ่าหนึ่งนะครับก็คือเผ่าฟิลิสตีนหรือว่าปาเลสไตน์ซึ่งเป็นเผ่าใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรซีนายนะครับก็ขับไล่พวกนี้นะครับพวกนี้ก็โดนขับไล่มากๆเข้านะครับก็ไปหาผู้นำของตัวเองคือนบีซามูเอลนะครับขอให้แต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ปากดีนะเนี่ยนะครับขอให้แต่งตั้งขึ้นมาคนหนึ่งจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์คราวนี้นบีซามูเอลเนี่ยเขารู้นิสัยรู้สันดานพวกนี้นะครับก็ถามว่าพอถึงเวลานั้นน่ะพวกท่านจะไม่ต่อสู้ก็ได้ตอนนี้อยากจะต่อสู้แต่ถึงเวลานั้นก็จะไม่ต่อสู้นะครับพวกบนิอิสราเอลก็บอกว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะปฏิเสธการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ในเมื่อเราได้ถูกขับไล่ออกมาจากบ้านของเราและพัดพากจากลูกๆของเรานี่เป็นสิ่งที่พวกบนิอิสราเอลกล่าวกับนบีของตนนะครับทีนี้แต่พอถูกรุกรานเข้านะครับก็นบีสั่งให้สู้นะครับคนพวกนี้ก็หันหลังกลับนี่คัมภีร์กุรอานเล่านะครับเพื่อที่จะบอกให้รู้ถึงสันดานของพวกบนิอิสราเอลนะครับยกเว้นไม่กี่คนในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นแล้วก็และอัลเลาะห์ก็ทรงรู้จักพวกอธรรมเหล่านี้ทุกคนนะครับนบีของพวกเขากล่าวกับพวกเขาว่าอัลเลาะห์ได้ทรงแต่งตั้งตอลูตนะครับซามูเอลเนี่ยนะครับตอนที่อายุมากแล้วนะครับแล้วพวกบนิอิสราเอลเนี่ยขอให้แต่งตั้งนะครับก็เลยแต่งตั้งนะครับผู้นําคนหนึ่งชื่อตอลูตนะครับเป็นภาษาอาหรับอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเรียกว่าซาอูลให้เป็นกษัตริย์สำหรับพวกท่านอันนี้พอแต่งตั้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกบนิอิสราเอลเนี่ยนะครับไปขอนะให้ซามูเอลนบีซามูเอลเนี่ยนะครับแต่งตั้งแต่พอแต่งตั้งซาลูตปั๊บเนี่ยพวกบนิอิสราเอลว่ายังไงบอกว่าเขามีสิทธิ์จะเป็นกษัตริย์เหนือพวกเราได้อย่างไรเนี่ยพวกเรามีสิทธิ์ในความเป็นกษัตริย์ดีกว่าเขาเสียอีกนะครับเพราะเขาไม่มีความมั่งคั่งเพียงพอคือพูดง่ายๆผู้นำไม่มีฐานะดีนะครับไม่มีเงินมาแจกมั่งสงสัยนะครับก็เลยบอกว่าจะมาเหนือกับพวกเราได้อย่างไรนี่คือท่าทีของพวกบนิอิสราเอลที่อัลเลาะห์กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเพื่อให้มุสลิมเนี่ยได้รู้นะครับนบีก็เลยตอบว่าอัลเลาะห์ทรงเลือกเขาเหนือพวกท่านและได้ประทานพลังความรู้และก็ร่างกายให้แก่เขาอย่างมากมายมหาศาลแล้วเราทรงมีอำนาจที่ประทานอาณาจักรของพระองค์แก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงไพบูลย์ผู้ทรงรอบรู้นะครับแล้วก็นบีของพวกเขาเนี่ยได้บอกแก่พวกเขาอีกว่าคือซามูเอลเนี่ยนะครับแต่งตั้งตอลูตขึ้นมาแล้วแต่พวกนั้นเนี่ยนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้นำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าฐานะยากจนนะครับ
นบีซามูเอลก็เลยบอกว่าสัญญาณแห่งการได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์จากอัลลอฮ์ก็คือในระหว่างการปกครองของเขาเนี่ยมาถึงตอลูตเป็นผู้นำเนี่ยนะครับพวกท่านจะได้รับหีบใบหนึ่งซึ่งในนั้นจะมีหนทางแห่งความสงบสุขของจิตใจจากพระวิบาลของพวกท่านและมีโบราณวัตถุสำคัญของครอบครัวมูซาและก็ฮารูนโดยมีมาลาอิกะห์แบกไว้แท้จริงในนั้นมีสัญญาณอันยิ่งใหญ่สำหรับสู่เจ้าถ้าสู่เจ้าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่าเป็นภาพจินตนาการเขาทำไว้อย่างนี้หีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับเป็นหีบที่พวกบันิอิสราเอลนะครับเชื่อว่าเป็นหีบที่เก็บเศษคัมภีร์เตารอนที่มาก่อนถูกจารึกเป็นหินแล้วถูกขว้างแตกเก็บเอาไว้นะครับและก็มีของใช้ของนบีมูซากับนบีฮารูนนะครับอันที่3ก็คือมีขวดที่เก็บมันนะซึ่งเป็นยางหวานๆเนี่ยพวกบันิอิสราเอลเนี่ยเก็บใส่ขวดเอาไว้เพราะถือว่าอันนี้เป็นปาฏิหาริย์นะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามีไม้เท้าของนบีมูซาอยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นพวกบันิอิสราเอลก็คิดว่าเนี่ยมันคือเครื่องรางของขลังที่ถ้าหากว่ามันอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็กลางพูดง่ายๆคือมันกับว่ามีอัลลอฮ์คุ้มครองใช่ไหมครับพวกนี้ก็เลยติดอยู่กับเนี่ยพวกหีบพันธสัญญาแต่คราวนี้เนี่ยระหว่างที่ล่อนเล่อยู่ในคาบสมุทรซีนายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าถูกพวกฟิลิสตีนหรือปาเลสไตน์ในปัจจุบันนะครับรุกรานแล้วก็แตกกระจายกันไปไอหีบใบเนี้ยหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับก็ตกไปเป็นของพวกปาเลสไตน์ตอนนี้พวกปาเลสไตน์เนี่ยได้หีบใบนี้ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกปาเลสไตน์อยู่ไม่เป็นสุขมีปัญหาต่างๆมากมายเกิดขึ้นมีการแข่งแย่งแข่งขันมีการแตกแยกก็เลยมองว่าหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำเคราะห์ร้ายมาให้ก็บอกไม่เอาดีกว่าปล่อยไปเถอะทีนี้เวลาจะปล่อยของนี้ออกไปเนี่ยเขาก็ผูกกับไว้กับบัว2ตัวแล้วก็บัวจะลากไปไหนก็ว่าลากไปแล้วแต่อย่าให้อยู่กับพวกเราก็แล้วกันปรากฏว่าวัวลากหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยไปหาพวกอิสราเอลนะครับพวกนี้ก็เลยดีใจว่าโอ้โหหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยกลับมาแล้วเราจะต้องมีความเข้มแข็งนะครับเราจะต้องมีชัยชนะแน่นอนแล้วปรากฏว่าเมื่อถูกพวกปาเลสไตน์เนี่ยรุกรานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าตอลูตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้แล้วถ้าเขาลุกรานนะครับแต่ว่าตอลูตเนี่ยนะครับจะคัดคนนะครับจะคัดคนว่าจะเอาคนที่เชื่อฟังและมั่นใจจริงๆนะครับกลัวว่าเอาไปเยอะๆแล้วว่าเดี๋ยวพอเจอข้าศึกหันหลังหนีทุกคนก็ใจฝ่อหมดก็เลยทดลองแบบนี้ก็คือว่าฉันจะทดสอบพวกท่านว่าถ้าข้ามแม่น้ำที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยนะครับพวกท่านอยากกินน้ำแม้จะกระหายอย่างไรอยากกินน้ำในแม่น้ำเด็ดขาดถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆขอให้เอามือวักขึ้นมาแล้วก็กินประทังความกระหายพอแล้วขอแค่นั้นพอปรากฏว่ายังไงพอถึงผ่านแม่น้ำนะครับ 70% นะครับกินน้ำกันอึกเลยนะครับแล้วก็ตอลูตก็บอกไม่เอาพวกนี้ไม่เอาไม่เชื่อฟังใจไม่ถึงส่วนคนที่เชื่อฟังก็ไปนะครับไปกับตอลูตคราวนี้เวลาเผชิญหน้ากันเนี่ยนะครับกับพวกฟิลิสตีนเนี่ยพวกฟิลิสตีนเนี่ยเขามีแม่ทัพคนหนึ่งร่างยักษ์นะครับชื่อว่ายาลูตเราอาจจะไม่รู้จักแต่บอกว่าชื่อโกไลแอดเคยได้ยินไหมโกไลแอดเนี่ยรู้จักนะครับโกเนี่ยไม่ได้หมายเป็นภาษาจีนแปลว่าพี่นะโกไลแอดยาลูตนะครับนักรบร่างยักษ์นะครับพอพวกบันิอิสราเอลเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยนะครับตกใจไม่เคยเจอแม่ทัพร่างยักษ์ขนาดนี้ก็แม้ว่าจะคัดเลือกมาแล้วมาเจอแม่ทัพร่างยักษ์แล้วก็กองทัพทหารตามมาอีกเยอะแยะเนี่ยก็ใจฝ่อนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนช่วงนั้นน่ะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปด้วยนะครับเด็กหนุ่มนั้นก็ชื่อดาวิดหรือว่าเดวิดผู้ที่มาเป็นนบีในตอนหลังนะครับปรากฏว่าเมื่อยาลูตเนี่ยร้องท้าว่าเก่งจริงให้ส่งนักรบฝีมือดีหรือแม่ทัพเนี่ยมาต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวตามธรรมเนียมของการรบแบบโบราณปรากฏว่า
ไม่มีใครอาสาออกไปสู้กับโกลิอัทหรือว่ายาลูตแต่เดวิดเนี่ยนะครับอาสาออกไปนะครับแล้วออกไปสู้พอโกลิอัทเห็นเดวิดอ่ะโอ้โหไอเด็กน้อยอายุเพิ่งจะ10กว่าเองนะครับกล้าอย่างไรที่จะมาต่อก่อนฉันนะครับแต่ดาวุฒก็รับคำท้านะครับแล้วก็ต่อสู้กันแต่ว่าดาวุฒเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ดาบในการสังหารในตอนแรกแต่ใช้สลิงหรือว่าหนังสติ๊กนะครับที่ใช้ในการขว้างหินสมัยก่อนเขาใช้เรียกสลิงนะครับขว้างหินแล้วก็ดาวุฒก็ใช้สลิงขว้างหินโดนหน้าผากของยาลูธพอยาลูธล้มลงนะครับหมดสติดาวุฒก็ใช้ดาบเข้าไปจ้วงแทงจนโกลิอัทเนี่ยตายพอแม่ทัพตายนะครับพวกปาเลสไตน์ที่ติดตามมาก็ถอยหนีกลับไปตั้งแต่นั้นมานะครับนบีดาวูดก็เป็นฮีโร่ของพวกบันิอิสรออีนแล้วก็ตั้งให้นบีดาวูดเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์เพราะนั้นนะครับนบีดาวูดก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับแม้ยังหนุ่มอยู่นะครับฐานะก็ยังยากจนแต่ว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยเห็นความกล้าหาญนะครับก็ยกให้นบีดาวูดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ทีนี้นบีดาวูดขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้นำแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคัมภีร์เตารอตที่นบีมูซาได้มาเนี่ยมันกระจัดกระจายหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ามันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยอยู่กันเป็นชุมชนก็ต้องการกฎต้องการระเบียบเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานคัมภีร์ให้แก่นบีดาวูดที่เรียกว่าคัมภีร์ซะบูรนะครับคัมภีร์ซะบูรเห็นไหมเตารอตให้แก่นบีมูซาแล้วก็นบีมูซาจากไปคัมภีร์เตารอตสูญหายไปแต่ว่ากลุ่มพวกบันิอิสราเอลยังต้องการกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานคัมภีร์ให้เรียกว่าซะบูรนะครับซะบูรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลนะครับในบทเพลงสรรเสริญนะครับภาษาอังกฤษก็จะเขียนอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนอย่างนี้P S A L M ซาลมนะครับเป็นบทเพลงสดุดีหรือบทเพลงสรรเสริญในคัมภีร์ไบเบิลในปัจจุบันนะครับเตารอตก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่รวมกันอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับให้เราได้รู้เนี่ยเป็นหีบแห่งพันธสัญญาตามจินตนาการของพวกบันิอิสราเอลและทุกวันนี้นะครับพวกบันิอิสราเอลเนี่ยหรือพวกอิสราเอลเขาเชื่อว่าหีบแห่งพระธัญญาใบนี้มันอยู่ใต้มัสยิดอัลอักซอมันอยู่ใต้มัสยิดอัลอักซอแล้วตรงบริเวณที่หีบแห่งพระธัญญาใบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นประตูสำหรับให้พวกเขาจะไปสวรรค์นี่เขามีความเชื่อแบบนี้เขาถึงต้องการที่จะได้มัสยิดอัลอักซอแล้วก็ทำลายมัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับจะเป็นข้ออ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะนี้เนี่ยมันมีความพยายามอยู่นะครับเมื่อนบีดาวูดขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับโอเคก็เราก็ได้เห็นนะครับว่าเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นอาณาจักรอิสราเอลนะครับเป็นอาณาจักรอิสราเอลอันนี้ก็เป็นแม่น้ำจอร์แดนนะครับโอเคให้เราดูนะครับเป็นแม่น้ำจอร์แดนโอเคนี่เป็นเรื่องราวของนบีดาวูดซึ่งมีกะไว้ในคัมภีร์กุรอานในหลายอายะห์แล้วก็ในหลายซูเราะห์นะครับวัตถุประสงค์การบอกเล่าเรื่องราวของนบีดาวูดในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับ1เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยมาจากอัลเลาะห์นะครับเพราะว่าในสมัยนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับท่านไปหาพวกบันิอิสราเอลในเมืองมะดีนะห์แต่พวกบันิอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ท่านไม่ได้เป็นนบีชาวอาหรับจะเป็นนบีได้อย่างไรในเมื่อไม่มีคัมภีร์เรื่องราวของนบีดาวูดมีอยู่ในคัมภีร์ของชาวยิวของพวกบันิอิสราเอลอยู่แล้วนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่อัลเลาะห์เล่าเรื่องนบีดาวูดให้นบีสุไลมานนบีคนก่อนให้เป็นฉากๆเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีซัมเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้2นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขประวัติของนบีคนก่อนๆที่ถูกบิดเบือนไปอันที่3เพื่อเป็นข้อตักเตือนแก่พวกบันิอิสราเอลแล้วก็มุสลิมนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับข้อความที่ถูกบิดเบือนไปในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะ
ครับว่ามีบางตอนนะครับที่บอกว่านบีนูห์เนี่ยนะครับกินเหล้าเมานอนแผ่สองสลึงนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่ากันในคัมภีร์ไบเบิลนะครับและสมัยนบีลูตนะครับก็มีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเรื่องราวของนบีลูตผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าลูกสาวเนี่ยต้องการที่จะมีลูกแต่ว่าไม่มีชายใดมาแต่งงานด้วยก็เอาเหล้าไปมอมพ่อให้พ่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับตัวเองกระทั่งตั้งท้องนะครับพี่สาวทำอย่างนี้กับพ่อแล้วก็ไปบอกน้องสาวให้ทำบ้างถ้าอยากจะมีลูกนี่เป็นสิ่งที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนบีดาวูดก็เหมือนกันนะครับพวกนี้เขาก็มีการกล่าวหานบีดาวูดอะไรต่างๆและถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลผมไม่พูดในรายละเอียดนะเพราะว่าข้อความส่งไปให้แล้วนะครับอันนี้อันนึงมาดูนะครับว่าที่กล่าวหาคือว่าอยู่มาเมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านผู้หญิงก็ออกมาจากหัวเมืองอิสราเอลร้องเพลงเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยลัมมานาด้วยเพลงเริงร่าและด้วยเครื่องดนตรีเมื่อผู้หญิงเต้นรำรื่นเริงนั้นก็ขับร้องรับกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆแล้วก็ดาวิดหรือเดวิดนะครับฆ่าคนเป็นหมื่นๆนะครับความจริงแล้วนบีดาวิดฆ่าจารุตแม่ทัพคนเดียวเท่านั้นแหละแต่นี่มาบอกว่าโอ้โหฆ่าคนเป็นหมื่นๆกษัตริย์ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลก่อนหน้านี้แต่พอมาถึงคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานจะไม่พูดในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็จะบอกนะครับว่านบีดาวูดเนี่ยนะครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับว่านบีดาวูดเนี่ยเป็นนบีที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งขึ้นแล้วก็เป็นรอซูลด้วยเพราะรอซูลหมายถึงนบีที่ได้รับคัมภีร์และคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของสุมาลาพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้ประทานคัมภีร์ซาบูตให้แก่นบีดาวูดนะครับเพราะนั้นนบีดาวูดก็เป็นรอซูลด้วยแต่ว่าอัลลอฮ์ได้ประทานคุณสมบัติบางอย่างนะครับให้แก่นบีดาวูดนั่นก็คือนบีดาวูดเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงเพราะเป็นคนที่มีเสียงเพราะนะครับแล้วก็เป็นคนที่เวลาศอลาวาตหรือว่ากล่าวคำสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเพราะมากจนกระทั่งแบบว่านกทั้งหลายเนี่ยจะมาร่วมศอลาวาตด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะครับแล้วก็เรามาดูคุณสมบัติของนบีดาวูดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาพูดและจงบอกพวกเขาถึงเรื่องราวของบาปของเรานั่นคือดาวูดผู้ทรงพลังนะครับกุรอานบอกว่านะนบีดาวูดเป็นผู้ทรงพลังเขาเป็นผู้หันเข้าหาอัลเลาะห์ในทุกเรื่องเราได้ทำให้ภูเขาสดุดีร่วมกับเขาทั้งในยามค่ำและยามรุ่งและพวกนกก็มาชุมนุมกันโดยทั้งหมดหันมายังการสดุดีของเขาและเราได้ทำให้อาณาจักรของเขาเข้มแข็งและเราได้ประทานวิทยาปัญญาความสามารถในการตัดสินที่ถูกต้องแก่เขานะครับตรงนี้เป็นคุณสมบัติของนบีดาวูดนะครับเสียงเพราะนะครับเวลาเช้าๆตื่นมาถ้าหากว่าเรานึกถึงบรรยากาศว่านบีดาวูดเนี่ยอ่านอะไรให้เรานึกถึงในชุมชนมุสลิมนะครับเวลาเช้าๆก่อนที่จะละหมาดซุบฮ์เนี่ยก่อนจะอาซานเนี่ยเขาจะมีการอ่านเรียกว่าตะฮีมนะครับเป็นบทสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับในชุมชนในชนบทเนี่ยผมยังเคยได้ยินนะครับนบีดาวูดก็เช่นกันนะครับทุกเช้าทุกค่ำแล้วเวลานบีดาวูดเนี่ยนะครับแป่งเสียงสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับก็เสียงนบีดาวูดเนี่ยจะไปสะท้อนภูเขาแล้วไปสะท้อนกลับมาด้วยความไพเราะพอนกได้ยินนกตื่นเช้านะครับนกก็มาร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บสรรเสริญประกอบเสียงสรรเสริญอัลลอฮ์ของนบีดาวูดนะครับแล้วก็นบีดาวูดเนี่ยนะครับได้รับวิทยาปัญญาความสามารถในการตัดสินที่ถูกต้องนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ยังใหนบีดาวูดเนี่ยนะครับมีความสามารถในการใช้เหล็กนะครับการเริ่มทำเสื้อเกราะนะครับเริ่มต้นขึ้นในสมัยของนบีดาวูดนะครับดูคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าเราได้ให้ความโปรดปรานนะครับจากเราแก่ดาวูดโอ้ภูเขาและนกเอ๋ยจงแซ่ซ้องสดุดีพร้อมกับเขาและเราได้ทำให้เหล็กอ่อนสำหรับเขานะครับนั่นหมายความว่านบีดาวูดเนี่ยนะครับเริ่มมีการใช้เหล็กนะครับอัลเลาะห์ได้ทําให้เหล็กเนี่ยอ่อนสําหรับนบีดาวูดนะครับเพราะนบีดาวูดเนี่ยเป็นกษัตริย์ท่ามกลางการรุกราน
นะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องให้ความรู้บางอย่างนะครับในการตีเหล็กเอาเหล็กมาดัดทำเป็นเสื้อเกราะนะครับนี่คือความสามารถของนบีดาวูดนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็กล่าวถึงเรื่องราวของนบีดาวูดตอนหนึ่งเพื่อให้นบีดาวูดเพื่อให้คนที่อ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้รู้ว่านบีดาวูดเนี่ยพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บนึกถึงอัลเลาะห์ก่อนนึกถึงอัลเลาะห์ก่อนนะครับดูตรงนี้นะครับเคยมีเรื่องราวของผู้พิพาทที่ปีนกำแพงเข้าไปในห้องชั้นบนของเขาถึงเจ้าบ้างไหมนะครับเมื่อพวกเขาได้มาถึงตัวดาวูดนะครับเขาก็ตกใจที่ได้เห็นคนเหล่านั้นพวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยท่านเราเป็นผู้พิพาทกันฝ่ายหนึ่งได้ล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นจงช่วยตัดสินระหว่างเราด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงแล้วก็โปรดแนะนำเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องแล้วก็เล่าเรื่องนะครับว่านี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะ99ตัวและฉันมี1ตัวเขาบอกกับฉันว่าเอาแกะตัวนี้มาให้ฉันและเขาก็เอาชนะฉันในการโต้เถียงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้นักวิชาการต้องไปค้นหาว่ามันเรื่องอะไรนะครับเราดูนะครับว่าวังของนบีดาวูดเนี่ยเป็นอย่างนี้นบีดาวูดอยู่ในวังแล้วไม่ได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะครับนบีดาวูดก็จะแบ่งวันทำงานตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งทำงานวันที่สองก็จะไม่ทำงานก็จะนั่งกล่าวคำสรรเสริญนบีวันที่สามกล่าวคำสรรเสริญอัลลอฮ์แล้ววันที่สามสลับกันไปนะครับก็คือจะพิจารณาว่าความคดีต่างๆที่ผู้คนเนี่ยนำมาให้เพื่อตัดสินนี่นบีกำหนดวิธีการทำงานท่านไว้อย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าอยู่มานะครับวันหนึ่งนั่งอยู่ข้างบนขณะกำลังสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่ไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับปรากฏว่ามีคนสองคนลอบเข้ามาในวังเป็นไปได้ยังไงที่คนธรรมดาจะเข้าไปในวังของนบีดาวูดซึ่งนบีดาวูดเนี่ยนะครับกั้นเอาไว้สำหรับตัวเองเพื่อใช้เวลาในห้องนั้นสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตรงนี้นักวิชาการเขาก็อธิบายนะครับว่าสองคนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นมาลาอิกะฮ์ที่อัลลอฮฺให้เข้ามาแล้วก็เข้ามาบอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งนะครับคนหนึ่งเป็นพี่ชายแต่ว่าไม่ได้เป็นพี่ชายที่แท้เหมือนกับพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนะครับเราเรียกคนที่อาวุโสว่าพี่ชายนะครับพี่ชายของฉันเนี่ยมีแกะ99ตัวและฉันมี1ตัวนะครับและพี่ชายของฉันเนี่ยยังต้องการแกะไอ้ที่ฉันมีอยู่1ตัวเนี่ยไปแล้วก็เขาก็ชนะฉันในการโต้เถียงด้วยนะครับตรงนี้นบีดาวูดก็ประหลาดใจมากนะครับมันมีคดีอย่างนี้ด้วยเหรอครับก็มีแกะตั้ง99ตัวแล้วอ่ะจะไปเอาของอื่นได้อีก1ตัวที่เขามีอยู่1ตัวจะเอามาอีกเหรอนะครับนบีดาวูดก็ฉุกคิดได้เพราะอัลเลาะห์ประทานวิทยาปัญญาหรือฮิกมะห์ให้ไงนะครับนบีดาวูดก็นึกถึงอ๋อขอบคุณอัลเลาะห์ที่เตือนฉันเรื่องนี้เพราะครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยทำผิดไปในระหว่างที่ฉันกำลังมีอำนาจเนี่ยนะครับลูกน้องฉันคนหนึ่งเป็นนายทหารหรือเป็นข้าราชการในวังเนี่ยมีภรรยาสวยมากเลยแล้วนอกจากสวยนะยังฉลาดอีกผู้หญิงคนนี้ไม่ควรจะเป็นภรรยาของนายทหารลูกน้องฉันควรจะเป็นราชินีควรจะเป็นราชินีนะครับงั้นนบีดาวูดก็ไปบอกกับลูกน้องตัวเองว่าหย่าเมียตัวเองได้ไหมและให้เมียตัวเองเนี่ยแต่งงานกับฉันนะครับต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะมาเป็นราชินีของตัวเองเพราะนอกจากสวยแล้วยังฉลาดด้วยสมควรจะเป็นราชินีมากกว่าเป็นเมียของนายทหารระดับล่างๆนะครับทีนี้ด้วยความเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับใครจะมากล้าล่ะนะครับลูกน้องก็ต้องให้แง่ๆอยู่แล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับบทเปรียบเทียบว่าโอ้มีแกะตั้ง99ตัวหมายถึงว่ามีอำนาจมีภรรยาจะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้อยู่แล้วทำไมผู้ชายเขามีเมียอยู่คนเดียวนะทำไมจะบอกให้หย่าแล้วก็มาแต่งงานกับตัวเองทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่านบีดาวูดเนี่ยนะครับเป็นพวกบันิอิสรออีลและสำหรับธรรมเนียมของชาวบันิอิสรออีลแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าสมมติว่าชอบผู้หญิงคนไหนถ้าก็แต่งงานกับคนอื่นเป็นเมียคนอื่นเขาแล้วจะไปบอกให้กับผัวเขานะเฮ้ยเลิกแล้วมาตังให้เมียมาแต่งงานกับฉันเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพวกบันิอิสราเอลในเวลานั้นต้องเข้าใจ
นะครับมันยังไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวอาหรับแต่เป็นธรรมเนียมของพวกบันิอิสราเอลแต่ว่านบีดาวูดนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ว่าเอ้ยตัวเองก็เคยมีความต้องการอย่างนี้ขึ้นมาในเมื่อตัวเองก็มีอยู่แล้วทำไมจะต้องไปขอซึ่งถ้าหากว่าขอให้อยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะความเป็นกษัตริย์เนี่ยนบีดาวูดก็เลยหันไปสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ในเรื่องนี้นะครับเพราะเราส่งสัญญาณมาเตือนโดยการให้มาละกะปลอมเป็นผู้ชายสองคนมีความขัดแย้งกันนะครับเรื่องเจ้าของแกะนี่แหละนะครับนี่เป็นกล่าวในคัมภีร์กุรอานเราต้องอ่านเรื่องราวประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีความขัดแย้งนะครับก็ให้เราดูภาพจินตนาการที่ชาวคริสเตียนเขาเขียนขึ้นมาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับเดวิดกับโกลิแอธนะครับซึ่งนบีดาวูดแม้จะเป็นเด็กวัย10กว่าก็สามารถฆ่าแม่ทัพร่างยักษ์โกลิแอธได้แล้วก็เรื่องราวนี้ก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเมื่อหลาย10ปีก่อนไม่รู้เคยได้ดูกันเปล่านะครับชื่อเดวิดแอนด์โกลิแอธเดวิดและโกลิแอธหากว่าคุณเข้าไปที่ Google ไปพิมพ์ดูคุณก็อาจจะได้เจอภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะมันสร้างมานานแล้วคงจะหมดลิขสิทธิ์ละทีนี้เมื่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาได้นะครับนบีดาวูดก็เป็นกษัตริย์นะครับนี่คืออาณาจักรของนบีดาวูดที่เรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลเดวิดคิงดอมเป็นอาณาจักรของนบีดาวูดนะครับและนบีดาวูดนะครับเมื่อได้รับคัมภีร์ซาบูตมาแล้วก็แน่นอนครับนบีดาวูดก็ต้องปกครองอาณาจักรของตัวเองตามที่อัลเลาะห์ได้ส่งกำหนดเอาไว้เราอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับนบียูซุฟเคยเข้ามาเป็นกษัตริย์ของอียิปต์นะครับเมื่อเป็นนบีแล้วครับก็ต้องใช้กฎหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าคัมภีร์อะไรที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบียูซุฟเนี่ยยุนนบียูซุฟเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ในกรณีของนบีมูซานะครับอัลลอฮ์ให้เตารอตเป็นกฎหมายนบีดาวูดเนี่ยโอเคก็ให้ในรูปของคัมภีร์ซาบูตนะครับแต่ว่าหลังจากที่นบีดาวูดเนี่ยนะครับตายจากไปนะครับก็ปรากฏว่านบีสุเลมานนะครับนบีสุเลมานเนี่ยก็ขึ้นมาครองอำนาจต่อนะครับนบีดาวูดนะครับเสียชีวิตก่อนคริสต์กาล963ปีคริสต์กาลหมายถึงอะไรครับหมายถึงปีที่เริ่มตั้งแต่พระเยซูเกิดนะครับและหลุมฝังศพของนบีดาวูดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างเมืองเยรูซาเล็มกับเมืองรอมละนะครับ